สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องฟิกเกอร์นะครับตัว Darth Vader นะครับจาก Star Wars นะครับตัวนี้นะครับขนาดกล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแต่แพ็คเกจกล่องนี่ส่งมาบุบนะผมสั่งจากร้านออนไลน์นะครับของไทยเนี่ยครับแต่เขาหิ้วมาจากญี่ปุ่นนะนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัว Limited นะครับ LPM นะครับพรีเมียมนะครับStar Wars นะจาก Sega นะครับมีรูปวิธีประกอบนะครับหลังกล่องนะมีชิ้นส่วนทั้งหมดประมาณ5ชิ้นนะครับนี่ประกอบไม่ยากนะครับนี่ครับด้านข้างนะด้านบนกล่องก็มีลาย Star Wars นะครับนี่โลโก้ Star Wars ส่วนฐานก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องเลยดีกว่านะครับนี่ครับเมื่อแกะกล่องมานะก็จะมีพลาสติกกันกระแทกนะครับอยู่ข้างในนะเพื่อการฟิกเกอร์ของเรานะครับก็ยังดีนะครับที่กล่องบุกยังมีตัวพลาสติกกันกระแทกข้างในนะนี่ครับชิ้นส่วนนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องดูแบบประกอบก็ประกอบได้นะเสียบผ้าคลุมนะครับใส่หัวนะส่วนฐานก็จะอยู่ซ่อนอยู่ข้างหลังนะกับดาบไลท์ไซเบอร์นะครับนี่ฮะนี่ก็ประกอบไม่ยากนะครับนี่ขนาดพอสมควรนะตอนแรกคิดว่าจะใหญ่กว่านี้นะครับดีเทลถือว่าสวยงามนะตัวบอดี้นะวัสดุเป็นยางนะครับผ้าคลุมเป็นพลาสติกนะครับส่วนฐานก็เป็นพลาสติกนะมีสกรีนสีดำโลโก้ Star Wars นะครับต้องมองมุมดีๆนะจะเห็นเนี่ยประมาณนี้มาดูต่อนะด้านฐานด้านหลังก็มีรอยตัดหัวนะครับก็ตรงส่วนด้านในเป็นยางนะหมุนได้นะครับแต่ตรงหน้ากากข้างบนนะจะเป็นพลาสติกนี่ไลท์ไซเบอร์ก็จะเป็นยางๆนะโอเคมาดูความสูงกันนะถ้าเทียบตรงส่วนหัวจนถึงส่วนขานะจะประมาณ21เซนนะครับตอนแรกในสเปคระบุว่าสูง32เซนนะคงเทียบตั้งแต่ปลายดาบจนถึงฐานแล้วครับเนี่ยถ้าเทียบที่ปลายดาบจนถึงฐานนะสูงประมาณราวๆ30เซนนะหรือถ้ามองมุมบางมุมก็จะได้ประมาณ31เซนนะก็ราวๆเนี่ยตีไป30 31 32ประมาณนี้นะครับโอเคถือว่าใหญ่พอสมควรนะเพราะตัวอื่นจะประมาณ16เซนนะนี่ดีเทลนะครับตรงสีถือว่าดีนะเนี่ยตรงส่วนหัวเนี่ยตรงหมวกนะครับเป็นพลาสติกนะตรงใบหน้านี้นะเป็นยางนะครับก็ติดกาวมาเรียบร้อยดีนะโอเคนี่ฮะเดี๋ยวลองมาเทียบกับตัวเอเลี่ยนที่เคยซื้อนะเนี่ยเอเลี่ยนใหญ่กว่าพอสมควรเลยนะก็ยังถือว่าเข้าสเกลนะเพราะเอเลี่ยนตัวใหญ่อยู่แล้วหางหลุดเนี่ยครับตัว Darth Vader นะครับเผื่อใครสนใจนะครับโดยรวมก็ถือว่า Darth Vader ตัวนี้เรียกสวยงามนะครับสเกลค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันนะครับกับราคาโอเคครับจบการรีวิวครับ